นี้เราเจอภัยแล<ช>้งก่อนหน้านี้นหูมีรายงานบอกว่าผลผลิตทุเรียนเนี่ยเสียหายเป็นหูบุรค่ามหาศาลเลยนะคะอากาศร้อนภัยแล้งทุเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยออกลูก<ช>ออกลูกมาลูกก็เล็กยืนต้นตายแล้วนนำซ้ำมาเจอพายุพัดอีกคุณจอยคือใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยอ,อีกอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ถึงเดือนมันร่วงเยอะมากๆเลยนะคะปีนี้ก็เลยมีความกังวลกันนะคะว่าไทยเราจะเสียแชมป์ส่งออกทุเรียน ไปจีนให้กับเวียดนามและล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลนะคะจากนักวิชาการอิสระออกมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุเรียนไทยในอีก5ปีข้างหน้าบอกว่าผลผลิตจะลดลงสูงสุดถึง53%าเอเนเกินค,ครึ่งแล้วนะใช่แล้วมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเลยเดี๋ยวลองไล่เรียงกันดูนะคะที่เป็นข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดอ,อรอัจพิสารวานิชค่ะท่านเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศบอกว่าดัชนีความเสี่ยงทุเรียนไทยปีนี้อยู่ที่57นี่ถือว่าเป็น นระดับเสียงสูงเลยนะคะและค่าดัชนีใน5ปีข้างหน้าเกิน5อย่างต่อเนื่องเพราะมีความเสี่ยงจาก7ปัจจัยด้วยกันก็คือภัยแล้งของกเกษตรกรการส่งออกทุเรียนเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นต้นทุนการขนส่งไปจีนเพิ่มสูงขึ้น มีเรื่องของโรงจีนด้วยผลผลิตทุเรียนไทยเยอะมากปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ปัญหาทุเรียนอ่อนโดยปัจจัยเสี่ยงปีนี้คือภัยแล้งค่ะคทำให้ผลผล,ผลิตลดลง42เปรซประมาณ5 4 0 0 0 0ตันและในอีก5ปีข้างหน้าผล,ผลผลิตทุเรียนไทยจะลดลง53เเซหรือว่าประมาณ6 4 0 0 0 0ตันรวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากทุเรียนเวียดนามที่ เขาผลิตได้เพิ่มขึ้นนะคะไตรามาสที่1ปีนี้เวียดนามส่งออกทุเรียนไปจีนมากกว่าไทย10 5เปอร์ซ์ oh. ส่วนราคาแล้วก็ต้นทุนทุเรียนเวียดนามเขาต่ํากว่าบ้านเราอย่างไทยขายที่1 5 0่งรบถึงหนึบาทต่อกิโลเวียดนามเขาขาย1 3 0่ง7บถึงหนึาบาทต่อกิโลถูกกว่าเรานะถูกกว่าดังนั้นอม,มองว่าอีก5ปีข้างหน้าเราอาจจะเสียแชมป์ส่งออกทุเรียนไปจีนให้กับเวียดนามถ้าไม่พัฒนาคุณภาพแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการขนส่งแพงและแหล่งน้้ําไไม่ได ซึ่งนั่นจะทำให้ผลผลิตของเวียดนามมีโอกาสแซงหน้าทุเรียนไทยคะ่ะต้องบอกนะครับว่าทุเรียนเวียดนามเนี่ยเขาปลูกในล่องสวนนะเมื่อกี้ถ้าท่านจำได้ปลูกในสามเหลี่ยมเกือบทุกจังหวัดในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามมีอยู่สิบสามจังหวัดนะหนึ่งอัธรรพ หนึ่งจุดเด่นของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามก็คือว่ามีน้ำดีมากกว่าประเทศไทยท่านดูโลเคชันในการปลูกโรงงานในการผลิตทุเรียนคำว่าโรงงานคือพื้นที่ปลูกแล้วกันเราพูดเป็นภาษาบ้านนะโลเคชันในการปลูกทุเรียนเวียดนามเนี่ยอยู่ที่เดียวก็คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพราะนั้นน้ำดีประเทศไทยกระจายปลูกทุเรียนทั่วประเทศนะแล้วน้ำประเทศไทย ไม่พร้อมเท่ากับนามในในเวียดนามเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงเพราะนั้นถามว่าปัจจุบันยังไม่แสงแต่มีโอกาสไหมข้างหน้าว่าทุเรียนเวียดนามแสงหน้าทุเรียนไทยมีโอกาสครับผม